สเก็ตก็ต้องไถไกปืนก็ต้องเหนียวนี่คือโรลเลอร์โดมเกมถ่ายสเก็ตสุดเก๋ที่ให้คุณสวมบทบาทเป็นคาร่าฮัสซันผู้ที่ต้องเข้าร่วมการแข่งขันสุดเดือดที่มีชื่อว่าโรลเลอร์โดมเกมโชว์ในปี2030ที่ให้ผู้เข้าแข่งขันมาโชว์ลีลาผาดโผนตีลังกาพร้อมกับชักปืนออกมาล่าหัวคมใส่ศัตรูในกราฟิกสไตล์การ์ตูนสุดอินดี้ที่น่าจะถูกใจเกมเมอร์ที่ชื่นชอบสไตล์แบบนี้อยู่ไม่น้อยครับตัวเกมนั้นเป็นแอคชั่นมุมมองบุคคลที่3ผู้เล่นจะต้องบังคับตัวละครที่สวมใส่รองเท้าสเก็ตซึ่งจะเคลื่อนที่ไปมาตลอดทั้งเกมนอกจากจะถ่ายขึ้นเนินลงเนินเพื่อเล่นท่าตามสไตล์เกมแนวนี้แล้วผู้เล่นยังจะต้องควักอาวุธปืนออกมายิงใส่ศัตรูที่อยู่ภายในฉากอีกด้วยดูเผินๆตัวเกมนั้นดูแล้วน่าจะเล่นง่ายๆชิลๆซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับภารกิจภายในเกมเนี่ยก็ออกแบบมาเป็นแบบนั้นแหละเพียงแต่ว่าระบบการเล่นโดยรวมนั่นแหละนะฮะที่ทำให้เกมเนี่ยมันมีความท้าทายขึ้นมาพอสมควรอย่างแรกก็คือบรรดาศัตรูครับที่ออกมาให้เราจัดการนั้นเนี่ยมีหลากหลายประเภทและแต่ละประเภทครับก็จะมีวิธีการรับมือที่แตกต่างกันออกไปส่วนอย่างที่2นะครับก็คืออาวุธที่มีให้เลือกใช้หลากหลายตามสถานการณ์ครับโดยจะต้องเปลี่ยนไปมาตลอดผนวกเข้ากับการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาจึงทำให้เกมนี้เข้าข่าย easy to play hard to master ไปโดยปริยายครับถึงแม้ว่าจะมีระบบ bullet time หรือ slow motion เข้ามาให้เล็งง่ายขึ้นก็ตามจากการได้ทดลองเล่นเวอร์ชันทดสอบครับก็ถือว่าตัวเกมนั้นค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรแต่ถ้าหากใครที่เป็น motion sickness ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะมีมึนกันบ้างนะฮะตัวเกมครับมีกำหนดวางจำหน่ายให้กับ PlayStation 4 PlayStation 5และ PC ในวันที่16สิงหาคมนี้ใครสนใจครับก็ไปลองปักหมุดกันเอาไว้ก่อนได้เลยครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ออนไลน์สเตชั่นทาฟเฟ่อะไรครับคุณแล้วผมกำลังมองเขาอยู่ว่าเขาแบบไอ้พวกอ่อนฮับฉันจะมาดูพวกแกว่าจะตอบกันได้สักเท่าไหร่วันนี้นายต้องฟังเสียงของการ์ดคนไหนที่ได้ยินเสียงของการ์ดมากที่สุดคนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะเป็นคนบ้าเป็นคนบ้าเหรอเป็นคนบ้าเหรอจะได้ยินยังไงโอเคนะครับวันนี้ออนไลน์เซสชั่นทาฟเฟ่ของเรานะฮะเราจับ2คนนี้มาแข่งกันเกี่ยวกับเรื่องของการ์ดยูกินะก็อย่างที่หลายคนทราบกันดีนะฮะว่าตัวอาจารย์ผู้วาดนะครับผมก็อาจารย์ทากาชิใช่ไหมครับเสียชีวิตไปแล้วนะครับวันนี้เราก็เลยแบบเฮ้ยย้อนลึกย้อนลึกนิดนึงก็แบบจำได้ไหมการ์ดสมัยเก่าๆจำไม่ได้จำไม่ได้เฮ้ยการ์ดสมัยซื้อแบบของปอมอย่างเงี้ยแต่อาร์ตเวิร์กมันเหมือนกันที่เป็นหนังสืออย่างเงี้ยที่เขาแถวมาแล้วก็ปุกดึงออกมาไม่เป็นไรคุณจำอาร์ตเวิร์กในนั้นได้ปะล่ะแต่ละตัวนะพอได้อยู่นะคอมโพสท่าเธอเขายืนยังไงเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะฮะออนไลน์สเตชันท้าไฟของเราครับจะมาแข่งกันครับทายว่ารูปที่เปิดมานะครับผมมาจากการ์ดอะไรครับรูปแบบซูมซูมอาร์ตเวิร์กอันเวิร์กแรกๆกันแหละที่เป็นพวกความคลาสสิกคลาสสิกเลยรูปแบบคลาสสิกถึงการ์ดขาวเลยไหมโอ้ยอันนั้นเกินไปใช่ไหมโอเคไอ้การ์ดขาวนั้นยอมเลยเป็นการ์ดแบบ4สีเดี๋ยวเราจะมีโจทย์มาทั้งหมด15ข้อนะครับหรือว่า15รูป15ใบนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวให้นักคู่ป่ายต้องฉุบว่าใครจะเป็นคนเริ่มก่อนจะเสมอกันอีกไหมไม่รู้เหมือนกันพร้อมยังพร้อมเอาอะไรเอาอะไรคุยกันก่อนคุยกันก่อนเดี๋ยวซ้ำ4ครั้งเหมือนรอบนู้นนะพวกกันไกออกคอนเอายิงจุบจุบกูว่าครับเหลี่ยมเขาเหลี่ยมเหลี่ยมทุกดอกเหลี่ยมทุกดอกโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วไปทัฟไฟกันเลยก่อนข้อแรกนะครับพี่อาร์ตจะเป็นฝ่ายได้ตอบก่อนนะครับมาครับอะไรวะโอ้อะไรวะผมพอรู้แล้วเฮ้ยเหรอเอ๊ะเฮ้ยกูไม่รู้เฮ้ยแต่ไม่จะถูกหรือเปล่าเลยนี่คิดไม่กี่วิคุณนึกออกเลยเหรอเออแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะไม่รู้อย่าลืมว่าการ์ดมันมีหลายแบบนะมันมีการ์ดมอนสเตอร์การ์ดเวทมนต์การ์ดกับดักไอ้กับดักนี่แม่งตัวยากเยอะแยะเลยโหแต่นี่คืออะไรอ่ะซูมแบบซูมเออไม่รู้เลยค่อยๆดูค่อยๆดูแบบคือโทนสีมันจะประมาณนี้มันจะมีอยู่ไม่กี่ตัวไอ้ไม่กี่ตัวนี่พี่อาร์ตนึกถึงอะไรนึกถึงมอนสเตอร์ตัวนึงแต่ว่ามันไม่น่าเอามาหรอกเพราะว่ามันอาจจะดูไกลกว่าคนรู้จักทั่วไปหรออาจจะลองตอบก่อนไหมหรือจะโยนตอบมั่วๆก่อนแล้วกันครับเอ้ยกูจะกดกิ๊ดดุ่งทำไมตอบคำๆนะครับคอสโมควีน
Cosmo Queen เป็นคำตอบที่ผิดครับเอ๊ะสิทธิ์กลับมาที่ติ๊ตี้ผมตอบเลยนะว่าไอ้การเนี่ยมันเป็นสองพี่น้องใช้เว้ยเฮ้ยคุณหมายถึงไอ้ตัวนั้นเหรอพลังโจมตีเท่าไหร่แต่ว่า 3,200 มั้งตัวใหญ่ตัวใหญ่รวมร่างมาเลยตอบเลยเก็กกาเลี่ยงเก็กกาเลี่ยงเหรอเก็กเชิงเก็กกาเลี่ยงเหรอเออใช่เก็กกาเลี่ยงอ่ะตอบมาว่าเก็กกาเดียนนะฮะเป็นมอนสเตอร์ที่ต้องบอกว่าโหพลังโจมตีพลังป้องกันนี่โหดมากแต่ว่ามันมีเงื่อนไขว่ามันต้องรวมร่าง2ตัว3เออ3ตัวเออโทษๆๆเหมือนเกตเตอร์ใช่ไอ้อะไรซูก้าฮิวก้าซันก้าฮิวก้าซันก้าอยู่ข้างบนตอบมาว่าเก็กกาเดียนนะครับเป็นคำตอบที่ตรงไหนวะเก็กกลางเรียกอ่ะตรงเอวอ่ะโอ้โหไอ้ตีมึงเก่งว่ะทำมึงเอาไปเลยอาเทมไออาเทมมึงย้ายเหรอนายย้ายล่างไปเลยนะโคตรเก่งเก่งกาเรียกอ่ะไม่มันคือไอตรงเอวนั่นเนี่ยนะใช่และไอสีชมพูแม่งหลอกกูมันยังใจดีที่เอาไอสีเหลืองเขียวกับฟ้าติดมาด้วยนะมันเป็นส่วนที่เมื่อกี้ถ้าหาใครดูดีๆติด3สีของตัวเกตการ์เดียนเลยแต่บางทีไม่จะหลงไอสีชมพูข้างๆข้อนี้นะฮะตีตีตอบถูกครับขึ้นนำไปก่อน1-0คะแนนเฮ้ยจริงเก่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 งต่อไปข้อที่2นะครับติตี้จะเป็นฝ่ายได้ตอบก่อนครับผมสลับกันข้อที่2มาครับหูง่ายเลยอ่ะเฮ้ยรู้เลยเหรอเอ๊ะมังเป็งมังกองอ่ะไม่มันมีมังกรจีนมังกรจีนอีกแล้วหรอไอ้สองพี่น้องมันใช้ใบอื่นเออจากเกตการ์เดียนเนี่ยวะถ้าผมตอบไปถ้าผิดนะไอพีอาร์เนี่ยน่าจะเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นChaos Dragon Chaos Dragon ไอ้มังกรที่เหมือนกระดูกอะ Chaos Dragon หรือมังกรกระดูกเป็นคำตอบที่เพียดครับเฮ้ย ไม่ใช่หรอวะมึงจำชื่อผิดแล้วอ่ะเดี๋ยวมันไม่ใช่เคออสดราก้อนเหรอมันไม่ใช่เคออสอันนี้ถือว่าตอบผิดไปแล้วนะและลักษณะที่เขาบรรยายมามันถูกไหมใช่เป็นมังกรกระดูกแต่ชื่อถ้าใช่นะมันคือ Curse of Dragon พลังโจมตี 2,000 ป้องกัน 1,500 ถ้าจำไม่ผิด Curse of Dragon is เคออสอะไรวะเขาตอบมายาพลังป้องกันพลังโจมตีแบบนี้กำลังบินอยู่บนตี้ตี้ผมบอกเลยมันก็ตัวเดียวที่ผมบอกอ่ะผิดครับอ้าวหุ้ยไม่ใช่เคียงรู้ละมันอาจจะไม่ใช่มันหลอกปะวะมันไม่ใช่มังกรหรือเปล่าวะมันอาจจะเป็นแมลงหรือเปล่าไม่รู้ตอบอ่ะตอบมาเกรทมอสลาเกรทมอสลาตัวแมลงร่างสามอ่ะที่ฮางะมันใช้อ่ะเกรทมอสใช่ไหมเออเกรทมอสร่างสุดท้ายเออเกรทมอสอ่ะเป็นคำตอบที่ผิดครับฮะใช่ยังไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่เกมมอนสเตอร์เอาแล้วเอาแล้วมันมีคำตอบหนึ่งที่อยู่ในใจถ้าไม่ใช่ Curse of Dragon มันจะเป็นอัศวินมังกรไกอาเป็นไกอามันขี่ Curse of Dragon แล้วมันขี่มังกรกระดูกผมขอตอบว่าอัศวินมังกรไกอาพลังโจมตี 2,600 ฆ่ามันอย่างเงี้ยมันเป็นหอกเงี้ยแล้วมังกรก็บินไปทางเงี้ยว่าน่าจะบินมาจับได้มันแต่ตอบว่าเป็นอัศวินมังกรไกอาขี่มังกรกระดูกเป็นคำตอบที่ผิดครับเฮ้ยไม่ใช่เหรอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแสดงว่ากูต้องมูฟออนจาก Curse of Dragon เดี๋ยวนี้อ่ะตอบกันไม่ได้ขอใบนิดนึงเออไม่ใช่มังกรไม่มีมังกรอยู่ในอาร์ตเวิร์คการ์ดใบนี้เลยครับถ้าบอกว่าไม่ใช่มังกรนะผมมองว่ามันเป็นไดโนเสาร์เป็นการ์ดของริซากิหรือเปล่าไม่จำไม่ได้อ่ะไอ้แต่มันตี 1,800 ป้องกัน 2,000 น่ะแต่มันก็ดูอ่ะมันมีสีฟ้าเออไอ้ฟ้ามันคืออะไรวะเหมือนแมลงตัวนึงเฮ้ยเดี๋ยวรู้แล้วจำได้เฮ้ยมาจำได้แล้ววะคิดว่าน่าจะได้นะมาว่ะเขาตอบว่าขุยเรียกมังกรเป็นการ์ดเวทมนต์มันจะเหมือนแตรที่มันจะเป็นแตรมันจะเป็นมังกรคิดว่าน่าจะใช่นะเป็นคำตอบที่ผิดครับมันไม่ใช่คุยเรียกมังกรมันจะอีกสีนึงเป็นสีส้มๆแล้วฉากหลังจะเป็นสีฟ้าเอ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยอันเนี้ยเอเลี่ยนเหรอมันคือเอเลี่ยนป่าววะมันมีเอเลี่ยนสีเนื้อตัวนึงอ่ะโจวันนี้แม่งยากนะโจวันนี้แม่งยากว่ะมันมีก้ำกึ่งระหว่างมังกรกับอสูรกูรู้แล้วอันเวอร์เก่าว่ะสเกลเกมอนเดี๋ยวไม่ใช่ดิจิมอนไม่ใช่ดิจิมอนตอบอันนี้ได้ไหมเดวิลโซมาไอตัวพลังโจมตี 2,600 อ่ะที่แบนดิตคีทใช้ตอนล่างของไซโก้แต่มันไม่น่าใช่เลยว่ะไม่น่าใช่ตอบว่าเดวิลโซมาไปก่อนเป็นคำตอบที่ผิดครับข้อนี้ตอบได้เลยไม่ต้องไอ้นี่แล้วฮะนึกกันออกแล้วตอบเลยใบเพิ่มให้นิดนึงครับไม่ใช่มังกรไม่ใช่แมลง
และเป็นการ์ดมอนสเตอร์คือตอนเนี้ยไม่ใช่มันอะไรกูเห็นพอเดาภาพได้แล้วมันเป็นส่วนไหนแต่ว่าเป็นมือ Happy Lady Happy มันยังไงวะมัน Happy ยังไงวะขาอ๋อกรงเล็บเขานี่คือตีนไก่ไอ้สีฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นกางเกง Happy Lady หรือชื่อไทยคลาสสิกเนี่ยฮะดารุณีมีความสุขเป็นคำตอบที่ถูกสักทีเฮ้ยโอ้เฉลยป่ะเฮียไม่งออยู่แล้วโอ้โหเราสนขามากูรู้ว่าพวกกระดูกไอ้บ้าโอ้โหเคิร์ดออฟดราก้อนอย่างมั่นใจที่เราเห็นกันมาตลอดเมื่อกี้คือกรงเล็บนอนแต่อันนี้เป็นอาร์ตเวิร์กอันแบบตัวเดียวยังไม่ได้รวม3ตัวยังไม่3ดารุณีมีความสุข3ดารุณีคืองี้นะฮะเผื่อใครไม่ได้อ่านยูกิสมัยคลาสสิกแต่ก่อนเขาแปลน่าจะเป็นเอามาจากต้นฉบับญี่ปุ่นแล้วเขาก็แฮปปี้เนี่ยเขาน่าจะอ่านออกมาเป็นแฮปปี้มั้งมันเป็นแฮปปี้เลดี้ก็เลยแบบผู้หญิงที่มีความสุขเขาก็เลยแปลให้มันสวยเป็นดารุณีมีความสุขจริงๆมันไม่เกี่ยวมันคือตัวแฮปปี้หรือมนุษย์ครึ่งนกผู้หญิงอ่ะข้อนี้ครับตี้ตี้ตอบถูกขึ้นนำครับเป็น2ต่อ0คะแนนนี่มันยากลืมขาไปเลยเหมือนจะยอมแพ้แล้วข้อที่3ครับกลับมาที่พี่อาร์ตนะครับได้สิทธิ์ตอบก่อนมาครับเฮ้ยอะไรฮะเฮ้ยผมว่าผมรู้จริงเหรอมึงรู้เหรอกูเดาๆก่อนละกันนะเห็นอย่างนี้ไซโคช็อกเกอร์คิดเหมือนผมเลยไซโคช็อกเกอร์เป็นคำตอบที่ผิดครับไม่ใช่จำได้หนังๆเลยผมก็นึกใส่ใหญ่หนังๆใช่ไหมผมก็นึกถึงไซโคช็อกเกอร์ไม่ใช่ไซโคช็อกเกอร์เหรอมอนสเตอร์ใช่ไหมแต่เนี้ยมันเป็นรูปที่ชัดมากเลยนะว่ามันเป็นเข็มขัดมียึดกับห่วงอะไรบางอย่างคือรูปมันดูชัดเลยนะชัดกว่าข้อเมื่อกี้พอไม่ใช่ไซโคช็อกเกอร์เออมันแป้วเลยอ่ะตันเลยตอบมั่วไปก่อนแล้วกันแต่คิดว่าไม่น่าใช่ลิเวอร์โวดากอนลิเวอร์โวลิเวอร์โวดากอนนักดนตรี2006ทอยเหรียญ3ครั้งไอ้สล็อตแมชชีนก็แน่นอนว่าเป็นคำตอบที่ผิดครับจริงๆผมนึกถึงใบหนึ่งแต่ว่าผมจำไม่ได้นะตอบลองตอบมั่วๆดูก่อนละจริงๆมันไม่น่ามีไอ้เข็มขัดหนังเนี่ยแต่ผมนึกถึงอันนึงคือระเบิดพวงหรือว่า Ring of Destruction ที่เป็นกับดักระเบิดพวง Ring of Destruction เป็นคำตอบที่ผิดครับพอพี่อาร์ตบอกว่ามันเป็นเข็มขัดผมไปนึกถึงตัวเนี้ยอัศวินเอลฟ์อ่ะอ๋อที่ถือดาบอย่างงี้ไอ้พันสี่อ่ะถือดาบ2ถือดาบใครบัตรประชาชนลองตอบว่าเป็นอัศวินเอลฟ์เป็นคำตอบที่ผิดครับคำใบ้ครับเป็นมอนสเตอร์ที่ต้องอัญเชิญนั่นหมายความว่าต้องไม่ใช่4ดาวลงไปอัญเชิญมี2ความหมายคือเราต้องบูชายันอัญเชิญบูชายันหรือว่าพิธีกรรมผมพอจะรู้แต่ผมไม่จำชื่อมันไม่ได้ว่ะเอาแล้วแต่พี่อัดดีนิ้วผมขอตอบว่า Back Magician of Back Chaos อะไรสักอย่างนึงอ่ะไอ้ที่มันทำท่าเงี้ยที่มันทำเงี้ยหวยเงี้ยพลังโจมตี2008อ่ะตัวเดียวกันที่กูคิดเลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องจะบอกว่าใบเนี้ยใบเนี้ยมันมีอีกขั้นหนึ่งก็คือเป็นใบที่ผมชอบที่สุดในยูกิมันจะหันข้างที่มันหันข้างหันข้างที่ถือไม้เท้าแล้วเป็นมอนเอฟเฟคตัวนั้นจะเก่งกว่าอันนี้เยอะแต่ตอบถูกครับพี่อาร์ตครับตีเตอร์ขึ้นมา2ต่อ1กันแน่นไม่ลืมเลยโจทย์ข้อที่4กลับมาที่ดีตี้ได้ตอบก่อนครับมาเฮ้ยมันอะไรภูเขาใช่ไหมภูเขากับภูเขาต้องภูเขากับท้องฟ้าเนาะแต่แม่งจะหลอกหรือเปล่าวะเฮ้ยกูจะดูว่ามึงจะตอบว่าอันนั้นไหมเอาแล้วมีในใจมีในใจมีในใจในใจถ้ามันช่วยกูจะดีมากถือว่ามันจะหลอกไหมเอาแล้วเนี่ยมันกลัวถ้าตอบใบที่คิดมาแล้วไม่ใช่เหมือนตัดช้อยให้เราโอเคตอบมาผมตอบว่าฟิลมอเทนฟิลภูเขาการฟิลการฟิลที่ใช่ฟิลภูเขาเป็นคำตอบที่ถูกต้องไอ้ยันนี่ตรงตรงเลยแต่ไม่โผล่มาไปเดียวกันเฉลยมาไอ้ยอดเขาด้วยชื่อการ์ดว่าเมาเทนนะครับภูเขาก็ฟิลภูเขาเป็นการ์ดฟิลนะครับก็เป็นการ์ดฟิลเผื่อใครไม่เคยเล่นการ์ดก็คือเหมือนลงไปแล้วตรงพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นกลายเป็นภูเขาแล้วมอนสเตอร์ที่มันได้เปรียบจากภูเขาเนี่ยก็จะได้พลังโจมตีขึ้นมาหรือได้คุณสมบัติหรืออะไรพวกมอนไฟฟ้ากับมอนปีกข้อนี้ครับตีตอบถูกโอเคข้อนี้ไม่ก็ระแวงกันเองขึ้นดำครับเป็น3ต่อ1กันแน่นเย้ใช้ได้ต่อไปครับโจทย์ข้อที่5พี่อาร์ตตอบก่อนมา
โอ้ยนี่ยากว่ะไม่ได้เลยว่ะพอมันแคปมาอย่างนี้แม่งแบบดูแบบสบายอ่ะเฮ้ยมึงอย่าลืมนะมันมีหลายร่างด้วยเอ้ยมีหลายร่างด้วยมันอาจจะเป็นการเวทเปล่าวะมันมีการกำดักที่เป็นหน้าด้วยป่ะมีมันจะมีนะมีรูปที่มันก้มอย่างนี้ด้วยเออขอตอบว่าไซโคช็อกเกอร์หรือภาษาอังกฤษว่าจินโซพลังโจมตี2004จินโซเหรอคุณสมบัติการ์ดใบนี้คือห้ามใช้งานการ์ดประเภทกับดักห้ามเปิดใช้งานนะแต่ใบที่เปิดอยู่แล้วผมจำไม่ได้ว่ามันมีอยู่หรือเปล่าแต่ในการ์ตูนแม่งยิงทิ้งหมดเลยเอออ่ะไปคำตอบที่ถูกต้องเชียร์แม่งโคตรตรงอ่ะเฉลยมาแล้วมึงเล่นซูมเอาหัวหมิ่งมาด้วยโอ้ตอนในใบนี้มาแรกๆนี่โด่งดังมากใบนี้เด็กกูเจ๊งอ่ะเพราะตอนนั้นกูกำลังบ้าลิชิโดไงลิชิโดมันใช้การ์ดแบบดักเยอะไงเออเปิดมาหมอบ5ค่ะไอ้นี่ลงมาปุ๊บกูหงอยนี่เลยห้ามใช้ทำยังไงดีต้องหาเวทมาตีทิ้งอาพี่อาร์ตตอบถูกนะครับตีตื้นนะเป็น3ต่อ2คะแนนครับผมกลับมาที่ตีตี้ครับข้อ6ครับอุ้ยอุ้ยขนหายเลยเว้ยตอบได้เลยอันนี้คืออะไรผมเขาอ่ะคีโบขนมันอ๋อขนคีโบแวบแรกผมนึกถึงอะไรรู้ป่ะชาวประมงอ๋อไอ้ legendary fisherman เออผมมันจะแบบชี้ๆไม่ไม่ไอ้นี่ผมโมคุบะอ๋อเหรอตอนแรกกูเปิดมาถ้าเป็นคนกูจะตอบโมคุบะแต่อันนี้ตอบว่าคริโบเออคริโบหรือคูริโบเออนะครับก็มอนที่ตอนแรกมันไม่มีอะไรหรอกแต่พอพระเอกพลังโจมตี300ป้องกัน200อ่ะพอพระเอกมันใช้บ่อยๆไอ้ขี้โกงอาจารย์แกก็ไปแต่งให้มันอะไรก็ไม่รู้แยกร่างแยกร่างเงาเออสุดท้ายกลายเป็นการ์ดมีเอฟเฟคนะครับคูริโบเป็นคำตอบที่ตัวต้นเย้เฮ้ยอันนี้อันเวิร์กแรกเลยอันเวิร์กแรกนะฮะคูริโบแต่ว่าอันนี้มีเอฟเฟคแล้วใช่ไหมเพราะว่าเป็นสีส้มเอาไว้โยนแบบกันดาเมจได้ทีนึงใช่นะครับเอาน้องมาฆ่าดีกว่าเอาน้องมาทิ้งเฉยๆตอบถูกนะฮะขึ้นนำอีกแล้วครับเป็น4ต่อ2คะแนนเริ่มไหลเก่งว่ะเริ่มไหลใช่ใช่กลับมาที่พี่อาร์ครับข้อที่7มาโอ้โหอันนี้แม่งน่าจะง่ายเห็นเป็นปากง่ายหรือเปล่าวะแม่งหลอกหรือเปล่าวะเอาดีๆเอาดีๆมีในใจอยู่อันนึงRed Eye Black Demon Dragon พลังโจมตี 3,200 ที่มันฟิวชั่นกับเดมอนแล้วอ๋อก็คือล้มล้างกับเดมอนไปแล้วเออกาสีมั้งนะมันหันทางนี้ด้วยพอดีอ่ะอ๋อมือคิดว่าน่าจะใช่คิดว่าน่าจะใช่นะคิดว่าน่าจะใช่นะและเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้โหกาสีม่วงสีม่วงจะเป็นการ์ดฟิวชั่นใช่เป๊ะเลยถ้าสีฟ้าจะเป็นอันการพิธีกรรมพิธีกรรมลูกเฉลยมาครับนี่จำได้จำได้พี่อาร์ตครับตอบถูกครับตีตื้อขึ้นมาเป็น4ต่อ3คะแนนเย้อ่ะมาตีตี้ครับข้อที่8โอ้โหง่ายเลยบทจะง่ายมึงก็เอาแต่ตอบมาก่อนสำหรับไม่ใช่นะแต่ผมว่าใบนั้นแหละใบดักก่อนใช่ไหมกดไปถูกต้องยังใจดีมีดักก้อนเข้ามาด้วยสั่งให้ดักก้อนนะบูอายไว้ดักก้อนนั่นเองข้อนี้นะครับติดที่ได้อย่างเงี้ยไม่เหมือนทางตรงที่มาติดไอ้ฮาปี้ตอนนั้นเป็นด่านใช่แล้วพอผ่านมาแม่งเป็นออโตบานอ่ะแบบนะครับข้อนี้ครับติดตอบถูกครับขึ้นนำครับเป็น5ต่อ3คะแนนเฮ้ยข้อที่9ครับมาที่พี่อาร์ตอะไรวะเนี่ยหุยรถติดอีกแล้วอ่ะรถติดแล้วรถติดแล้วอ่ะเจอด่าแล้วรถติดแล้วอ่ะโดนเรียกโดนโบกแล้วมีน้ำเงินแล้วก็สีแดงๆขนหรืออะไรถ้าดูจากภาพที่เอามามันเป็นอาร์ตเวิร์กแรกมีสักใบโผล่ขึ้นมาหรือยังไม่มีเลยยังแบงค์เลยไม่มีเลยตอบมั่วๆแต่มันไม่ใช่หรอกน่าจะสีกาเซลไม่น่าใช่ผิดครับผมว่ามันไกลเกินหรือเปล่าวะยูกิมันใช้บ่อยอะน่าจะสีกาเซลอะ1500เออขนนกหรือวะไม่น่าใช่จริงๆก็มีคิดอยู่นะว่าอาจจะเป็นดินหรือจินนั่นแหละของการ์ดไคบะสีฟ้าถ้าไอ้ยักษ์ตะเกียงของไคบะไอ้1800ใช่มั้ยตี1800นะยักษ์เป็นสีเขียวอ่ะผมตอบว่าจินตอบว่าจินไว้ก่อนหรือดินดีเจเป็นคำตอบที่เพียรครับผมอะไรวะโอ้ยเจอแม่งรถติดจริงว่ะเออเจอด่านเลยยากเลยอ่ะอันนี้มันดูยากกว่าอีก
Happy Lady อีกนะเออเพราะเราไม่รู้ไอ้แดงๆส้มๆนี่คืออะไรอาจจะเป็นรอยเสื้อผ้าขาดหรือเปล่ากูสามารถคุยกับอาร์เทมคุยได้คุยกับซาไม่รู้เรื่องช่วยอ่ะใช้ตัวช่วยอาร์เทมคุยกับอาร์เทมไม่รู้เรื่องอยู่ดีเขาตอบไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้ฉันก็ไม่รู้การไปนี้เหมือนกันฉันเล่นการ์ดอย่างเดียวฉันเล่นอย่างเดียวฉันตอบปัญหาฉันคิดวิธีเล่นโกงชาวบ้านเขาอย่างเดียวกูเห็นว่าแบบเต่ามีฐานยิงแล้วกูเห็นปราสาทลอยกูยิงขึ้นไปตอนนั้นปราสาทก็ต้องหล่นลงแล้วมันต้องหล่นลงมาอะไรอย่างเงี้ยอัศวินศิลามีดาบก็สามารถจิ้มพระจันทร์ให้แตกได้ใช่น้ำลงใช่ใช่ใช่เขาคิดในเวนั้นอย่างเดียวคำใบ้ทุกคนต้องมีอ่ะนึกออกไปหนึ่งเป็นการ์ดกับดักชื่อว่ามิลเลอร์ฟอร์ดอันนี้คือปลายกระสุนที่กระเด็นออกมาวะขอบฟ้าฟ้าอันนั้นอาจจะเป็นแบบตรงโล่พอดีอะไรไม่รู้นะวะใช่เหรออ่ะแต่พี่อาร์ตลองตอบมาว่าเป็นมิลเลอร์ฟอร์ดละกันมิลเลอร์ฟอร์ดเป็นคำตอบที่ไม่ใช่ครับผมตอบว่าเป็นทันเดอร์โบว์ทันเดอร์โบว์ทันเดอร์โบว์มันเหลืองๆไม่ใช่เหรอตรงกลางอ่ะเหลืองๆเว้ยแต่ขอบขอบอ่ะมันอาจจะเป็นขอบขอบมาก็ได้อันนี้คุณว่ามันคือตรงไหนตรงปลายมุมของการ์ดอ่ะมุมการ์ดซ้ายล่างขวาล่างไม่รู้แล้วสีมันไม่ก็มีตามนี้ประมาณนั้นพอดีทันเดอร์โบว์มันลงมาเป็นสีเหลืองใช่ไหมมันจะเป็นเหลืองดำแล้วก็น้ำเงินไอ้สีแดงๆนี่อาจจะเป็นเอฟเฟกต์วิเคราะห์ว่ะวิเคราะห์มาแน่นขนาดนี้มีความเป็นไปได้เป็นคำตอบที่พี่ครับทำเป็นดูมีความรู้เอาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวยังไงมีอย่างไอ้ตี้มีคำตอบตอบได้เลยนะตอนนี้คือตอบได้เลยตอนนี้คือตอบได้เหรอไม่ต้องสลับอะไรแล้วตอบว่าการ์ดฟิวชั่นการ์ดฟิวชั่นเอออ๋อพอนึกถึงใบนั้นเสียงสีใกล้เคียงเออสีใกล้แต่สีใกล้เคียงเป็นมอนสองตัวมันหมุนอ่ะpolymerization guard fusion เป็นคำตอบที่ถูกต้องมันตรงไหนวะไอ้เล่นๆๆจากแหลมๆมาเฉลยมาเฉลยมาโอ้เล่นตีนกับหัวมังกรเออแล้วเอาจริงป่ะกูเป็นคนที่ไม่เล่นเด็กฟิวชั่นเลยเออกูเลยไม่มีแต่อาการใบนี้มันดังแล้วก็คนใช้เยอะด้วยเพราะแต่ก่อนคือเอาตรงนะบางใบแม่งเสียเวลากว่าจะฟิวชั่นแล้วพูดตามตรงฟิวชั่นมาพลังแม่งขึ้นมา 3-4 รอบไม่ถึงแต่ตอนนั้นเพื่อความเท่ต้องฟิวชั่นครับผมมันม่วงครับผมก็ติตี้ตอบถูกครับขึ้นนำต่อเนื่องครับเป็น6-3คะแนนเฮ้ยของเขาอะแม่นจริงสมก็เป็นนักเล่นการ์ดติตี้ผมเล่นน้อยนะการ์ดอ่ะจริงติตี้คุงเป็นติตี้เซโตะเซโตะว่ะเดี๋ยวข้อที่10ครับมาที่พี่อาร์ตนะฮะครับพอนี้คุณต้องตอบให้ถูกนะโอ้โหเฮ้ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอง่ายเหรอผมนึกได้เลยใบหนึ่งอ่ะแต่มันใช่ป่าวะอันนี้น่าจะเป็นตอบมั่วละอันเทพลาคิดเหมือนผมเลยผมก็คิดว่าอย่างนั้นตรงหูมันเออไม่หูก็ไหลมันที่เป็นปีกเออเออแต่มันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเทพลาเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้ยกูคิดไปไกลมากเลยเทพลาตรงหูเหรอเออศอกมันจริงเนี่ยตรงไหล่ตรงศอกแม่งมีอย่างเงี้ยเออแล้วกูคิดไปไกลด้วยตอนแรกใช่ไอ้การ์ดใบนี้มันทำอะไรได้นะคุณสมบัติมันเหมือนมันต้องแซกกี่ใบแล้วพลังจะตามที่มันแซกอ่ะเออแต่ต้องแซก3ใบขึ้นไปนะพวกเทพพลังแม่งงงที่สุดใน3เทพอะไรเป็นเออเป็นพลังเอกอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยใช่ใช่เจ้าอื่นเขาแบบอะไรนะตี2ทีโอซิลิสจะเป็นไอ้นี่พันตามบนมือพลังพันตามบนมือโอบิลิสเป็นลงมาแล้วทำลายมอนทั้งหมดมั้งเออ4,000ใช่โอบิลิสแม่งเทพโอเคนะครับผมข้อนี้ครับพี่ฮาร์ตตอบถูกครับตีเตอร์ขึ้นมาเป็น6-4คะแนนตามมาแล้วว่ะถ้ากล่าวว่าเหลือโจทย์อีก5ข้อครับห่างกัน2ข้อใช่ไหมยังได้อยู่ข้อ11มาครับโอ้โหชัดเลยแสบตาเลยต่อเลยมิลเลอร์ฟอร์ดตรงกลางเลยตรงกลางเลยถูกแหละคุณไม่รอเฉลยแล้วถูกต้องตรงกลางเลยการ์ดกับดักพระเอกอันเนี้ยแม่งใส่ทุกคนจริงครับก็สะท้อนผลกลับไปนะฮะครับติตี้ตอบถูกครับขึ้นนำเป็น7-4คะแนนเย้มาข้อ12ครับตอนนี้พี่อาร์ตห้ามตอบผิดนะฮะครับเพราะว่าถ้าตอบผิดแพ้เลยนะครับข้อ12เดิมพันด้วยการ์ดใบนี้การ์ดใบนี้มา Destiny Draw โอ้โหเดสตินี่ดอเชียร์โคตรซูมเลยอ่ะเป็นพิกเซลเลยอ่ะโอ้โหโหอันนี้เป็นพิกเซลเลยอ่ะเป็นเม็ดเลยอ่ะตูนเอ็กดากอนทำไมนึกถึงใบนั้นหน้ามันไม่รู้ว่ากูจำได้แค่หน้ามันแค่นี้
ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเออเพราะมันเขียวๆแล้วก็เป็นมันยิ้มเห็นนะอ๋อตูนเองมั้งนะดราก้อนเป็นคำตอบที่ผิดครับไม่ใช่ด้วยเหรอเอาแล้วกูพอพี่อาบอกว่าแม่งหน้าตามันยิ้มนี่ผมก็นึกว่ายิ้มจริงๆกันน่ะเออใช่ไหมมันเหมือนตามองยิ้มมาล่าหัวตาแก้มปากเออแล้วกูมองไปอย่างไม่ได้แล้วอ่ะผมว่าแม่งมันน่าจะโดนมันเราแม่งน่าจะโดนหลอกเอ้ยใบนั้นมันก็ไม่น่าสูงขนาดนั้นผมตอบว่าเกรทมอสแล้วกันเกรทมอสเป็นคำตอบที่ผิดครับคือมันอาจจะเอาปีกมันมาไงเฮ้ยแต่ผมมุมออนจากไอ้ลูกตากับหน้ายิ้มไม่ได้แล้วใช่คำใบ้นะเขาบอกว่าตอบกันไปแล้วเคยพูดออกมาแล้วการใบนี้กูเดาอัศวินเอลอัศวินเอลอันนั้นดาบหรือเปล่ามันรอยยิ้มอ่ะเป็นคำตอบที่ผิดครับเพราะพี่อาร์ตเลยเนี่ยกูมุฟออนจากการ์ตูนไม่ได้เลยเออมันเหมือนคนดูเหมือนอ่ะตอนนี้กูยอมอ่ะกูดูเป็นการ์ตูนตลอดแล้วเนี่ยการ์ดอะไรวะใบเพิ่มว่าการ์ดเวทมนต์เราพูดเวทมนต์อะไรไปแล้ววะไม่รู้ขุนมังกรเหรออันนั้นเป็นเวทมนต์ป่ะขุนมังกรเป็นเวทมนต์จะตอบใบนั้นไหมไม่ตอบเขาคิดว่าไม่ใช่เออเขาคิดว่าไม่ใช่กูยอมไหวนี่ไม่เหมือนไฟเผาบ้านรถไลท์พอยเลยแต่มันไม่ใช่อ่ะไอ้ใบยิง500อ่ะ300เองมั้ง200อ่ะไปยิง 2-300 อ่ะแต่เราไม่ได้พูดเลยเออแต่เราไม่ได้พูดไฟบอลไม่ได้พูดเลยเวทที่เราพูดไปแล้วกูก็ยังไม่มุกออนจากการ์ตูนอยู่ดีนะแต่ถ้าเป็นเวทมันใช่ตูนเวิร์ไหมวะการ์ดตูนเวิร์เออว่ะเวทอ่ะเปิดหนังสืออ่ะตูนเวิร์เออว่ะกูตูนเอกดาก้อนไปแล้วอ่ะไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ตูนเวิร์หรอวะอ่ะการ์ดเวทมนต์ตูนเวิร์เออเป็นคำตอบที่ถูกกันทีเฉลยไปดูดิเสือก็คือเป็นรูปหน้ามังกรใช่โอ้โหกูจำแต่ข้างบนไงผมจำแต่ภาษาข้างบนคือหน้าปกหนังสือมันก็คือหน้ามังกรจริงๆด้วยปกมันอ่ะไม่เคยมองก็การ์ดใบนี้นะฮะจ่าย 1,000 ไลท์พอยต์เพื่อ activate ตูนเวิลด์นะครับผมอ่ะข้อนี้พี่อาร์ตตอบถูกครับตีตื้อขึ้นมาเป็น 7-5 คะแนนอันนี้3ข้อถ้าข้อนี้ตี้ตี้ตอบถูกจะชนะทันทีครับผมเพราะว่าพี่อาร์ตจะตามไม่ทันครับมาครับเฮ้ยโอ้แม่งโอ้จบแล้วมั้งกูตอบแบ็คเมจิกเชียนนะแบ็คเมจิกเชียนแบ็คเมจิกเชียนเกิลนะเออเกิลตอบการูได้นะเออการูนั่นแหละชื่อคลาสสิกเออค่าพลังเท่าไหร่2,000ป้องกัน 1,300 มั้ยหรือ 1,500 นี่ 1,500 เป็นคำตอบที่ถูกต้องเฉลยมาน้องครัวซองอันนี้สีแบบสีฟอยเลยนะแล้วแม่งจริงๆอ่ะถ้ามันเป็นสีฟ้าแล้วมันชัดกว่านี้กูจะตอบแบบมั่นใจแต่พอมันสีมันทึมๆมาเนี่ยกูเริ่มแบบเอ๊ะสีมันเหมือนสแกนฟอยมาแล้วมันสะท้อนโอเคนะฮะแต่เดาถูกนะฮะเมื่อกี้ต้องบอกว่าที่เราพูดว่าการรูเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเหมือนเดิมครับเหมือนดารุณีมีความสุขอ่ะเขาก็คงเห็นว่าดาร์มเมจิกเชียร์แล้วไอ้คำหลังอ่ะเหมือนญี่ปุ่นมันเขียนทับศัพท์มาว่าการุการุมันการุไงเกิร์ลเขียนญี่ปุ่นเลยเขียนว่าการุเออนะครับเขาก็เลยแปลมาว่าการุนะฮะไอเราอ่านแล้วก็นึกอ๋อเป็นชื่อตัวละครนั้นจริงๆมันคือคำว่าเกิร์ลแค่นั้นเองครับเออนะครับข้อนี้ติตี้ตอบถูกครับขึ้นนำเป็น8-5และชนะไปแต่ว่ายังเหลือโจทย์อยู่อีก2ข้อนะฮะก็เดี๋ยวลองเล่นกันขำๆมาฮะข้อที่14ครับเอ็กโซเดียเอ็กโซเดียเอ็กโซเดียตรงไหนของเขาเนี่ยหัวเลยเหรอหัวตรงเนี้ยตรงหน้าผากเลยอ๋อเป็นคำตอบที่ถูกต้องตอนเอ็กโซเดียมันมีใบที่5ไอ้ใบที่6มั้ยมีการกับดักนะผมนึกอีกว่าอีกอย่างนึงชิ้นส่วนนึงชิ้นส่วนที่หายไปข้อสุดท้ายครับมาอะไรวะเนี่ยเมเทโอแบ็กดากอนปะถูกอย่างไวเออเฉลยมาโอ้โหทำไมกูจำแต่มังกรวะเออก็ไม่แปลกมังกรมันเท่ก่อนตัวนี้มันฟิวชั่นอะไรมายังไงนะเลดไอกับเมเทโอดากอนไอก้อนอุกกาบาตแล้วหัวกับหางอืมแล้วมันเกาะคนเรียกเขาเต่าแล้วรวมร่างกับเลดไอโอเคนะครับผมวันนี้นะฮะกับการทายการ์ดยูกินะฮะฮาร์ดเวิร์กเก่าๆนะครับผมก็มียากง่ายยากง่ายสับกันไปนะวันนี้ตี้ตี้ของเราชนะไปยอดเอ๊ะแต่มันเกตการ์ดเลี่ยงมันได้ได้ไงวะเออกูยังงงเกตการ์ดเลี่ยงอยู่เลยเก่งที่หายเลยเกตการ์ดเลี่ยงเออนะครับผมก็โอเคประมาณนี้นะสำหรับออนไลน์สเตชันทาฟายของเราในวันนี้นะฮะอย่าลืมว่าเรามีเพลย์ลิสต์ตอนเก่าๆให้ดูทางนี้นะครับผมก็
ไปย้อนดูได้นะฮะตอนนี้ก็เราพยายามเอาอินฟลูมาสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆจะเอาพยายามมาให้ได้แบบประมาณเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อยครับเออนะครับผมแต่ว่าเฮ้ยคลิปอื่นๆนะฮะไม่ใช่แค่ทาไฟก็มีมาแซมมาแจมๆเหมือนกันบางคนมาในไลฟ์บางคนมาในคลิปแยกนั่นมาในอนิเมะบ้างอะไรบ้างถูกต้องยังไงก็ฝากติดตามพวกเราไว้ด้วยนะฮะถ้าชอบยังไงฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะฮะวันนี้คิดว่าโจทย์ยากง่ายอะไรไปตอบกันได้กี่ข้อคอมเมนต์บอกพวกเราเอาไว้ได้ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มันมีการ์ดการ์ดที่เห็นจริงๆผมคิดว่ามันน่าจะเอาการ์ดนี่มาการ์ดที่เป็นคนวิ่งขโมยไอ้รอบนะไอ้ขโมยไอ้เนี่ยนะขโมยมอนอ่ะนะใช่มั้ยไอ้ที่มันที่อ่ะมันเป็นติปอ่ะใช่ป่ะชื่อการ์ดอะไรวะจำไม่ได้กูเรียกขโมย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 